ครับผมในนัทพลแซ่ตันครับตอนที่ว่าผมเป็นบัวหวานนี่นะผมก็ไม่ทราบว่าผมน็อกไปเลยซึ่งเข้าโรงพยาบาล นอนที่ห้องไอซียู2เดือนครับผมก็ไม่ทราบเมื่อระหว่าเป็นไส้อะไรแต่ที่รู้ๆมาว่าว่าเป็นบัวหวานน้องชายก็เอายาสุรีมาให้ยอดให้ปลาให้กินก็เลยได้ฟื้นขึ้นมาได้ใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งนึงครับผมก็ภูมิใจครับกับน้องบ่าวคนนี้บอกว่าถ้าว่าไม่มียาตัวนี้ผมว่าคงจะไม่รอดที่จำฟ้ำไม่ได้ส่วนมากจะเป็นภรรยาของผมละที่จำฟ้ำได้บอกว่าผมไม่รู้สึกตัว2เดือนนะนะผมว่ามีแค่นี้แหละแต่ว่าขอบคุณมากครับโอ้มีครับพี่ชื่อจิตตาชินพันธ์กันอยู่จังหวัดยะลานะก็สาเหตุนั้นแหละจากที่ว่าเขาชกไปใช่ไหมครับชกปั๊บก็ช่วยก็ปั๊มหัวใจเลยนะพาเข้า ICU พออยู่ประมาณสัก3ขึ้น4ขึ้นนี่แหละตัวแกจะพ่องขึ้นหมดเลยน้องเป็นน้ำเมื่อกระโดนไฟไหม้นั้นเป็นน้ำแดงเหนือนี่แดงทั้งแดงทั้งดำเลยเหนือมันทานเลยขึ้นมาพ่องถึงกับหมอว่าถึงกับถามหมอหมอว่าอะไรน้ำตาลต่ำเกล็ดเลือดต่ำต้องใส่เขาว่านี่แหละทำให้ชกกันเบาหวานกันนั้นแล้วหมอเขาก็ฉีดยาเลยๆฉีดยาเลยๆถึงกับหมอว่าขานี้นะถ้าเน่ามากต้องตัดนะมาเมื่อวานต้องตัดนะเพราะว่ามันจะติดเชื้อรุนแรงถึงกับตอนนี้ก็บอกกับหมอให้เส้นตัดได้เลยนะหมอให้เส้นแต่เส้นไปแล้วแต่คืออ้าวพออยู่มาประมาณสักเดือนได้นะต้องเมื่อวานรักษาดูก่อนนะเผื่อดีขึ้นถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องตัดถ้าไม่ดีก็ต้องตัดอ้าวพออยู่มาอีกหมอบอกว่าให้ทำใจนะคนคายนี่ไม่หลอดแล้วนะคนคายนี่นะเพราะว่าตับไม่ทำงานแล้วหมอบอกว่าตับไม่ทำงานแล้วนะเพราะว่ามันเลือดมันจะตีขึ้นเนาะเลือดตีขึ้นทางปากทางจมูกทะลักออกมาน่ากลัวนี่เลือดดำต้องเพลกันหนาวเละเลยตอนนั้นนั้นหมอพาคาวงพัดตัดนั่นแหละไปตัดเนื้อลายนั่นแหละออกเพราะว่าช่วงนั้นแหละช่วงก่อนจะเอาโรงพยาบาลนั่นแหละน้องก็ไปล้วงนั่นแหละเอาไอ้นี่มายาโซ่นั่นแหละนะเอาไม้กินอูมิเอายาอูมิอะไรไม้กินนาโซ่พอมาจากงานก็ไปล้วงว่าน้องคล้องคาดนะเดี๋ยวถ้าว่าสั่งออกโรงพยาบาลวันไหนเดี๋ยวพี่จะซื้อไม้ถึงงานแล้วน้องตาไปล้วงอะไรกันแน่นําไม่กินอูมินี่แหละน้องได้หลอดกายานี่จ้ะถึงงานหลังจากอันก็พอออกมาจากโรงพยาบาลใช่มั้ยน้องแพ้ก็แห้งใช่มั้ยเพราะว่ากินไม่ขี้กองอ่ะจะไม่ได้กันหรอกเลยขี้กองอ่ะทุกกินห้าหกกองได้ไหมนั่นแหละตั้งแต่เพ้ก็ได้แห้งมากออกจากโรงพยาบาลก็ต้องไปล้างเพ้นะหนูนะบอกว่าหมอว่าดีขึ้นนะอาการดีขึ้นขอบคุณอุมิด้วยค่ะนะทำไมผมรอดชีวิตมาได้ตัวนี้จ้านั่นแหละเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าน้องตาถ้าไม่มียาตัวนี้หรือว่าสิ่งขาดตัวนี้ผมก็คงจะไม่รอดกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video